สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนทานรีโมทรถเก๋งนะครับมิตซูบิชิของน้องที่ทำงานนะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปวิธีทำนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็สามารถนะครับซื้อทานนะครับมาเปลี่ยนเองได้นะครับก็ดูที่ซีรีส์นัมเบอร์นะครับที่ติดกับฐานเดิมอุปกรณ์ก็มีไขควงนะครับเราก็จะมาไขตรงที่ดอกกุญแจนะตรงนี้จะมีสกรูอยู่เพียงตัวเดียวนะครับตอนนี้ขันออกแค่ตัวเดียวเองครับก็ใช้ไขควงนะครับตัวเล็กนะขันสกรูนะครับที่ยึดฝาครอบของกุญแจออกนะครับสำหรับฝาครอบก็สามารถใช้เล็บนะครับค่อยๆแงะออกได้นะครับตัวนี้ติดไม่แน่นนะครับสำหรับตัวข้างในที่ใส่ฐานก็ใช้เล็บงัดออกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น2ส่วนประกบกันนะครับพอดีถาดเก่าตรงนี้ผมถอดออกแล้วนะครับก็มาดูฐานใหม่นะครับเหมือนอย่างที่บอกนะครับฐานเก่าก็จะมีซีรีส์นัมเบอร์บอกไว้นะฮะแล้วก็ไปหาซื้อฐานที่จะใช้เปลี่ยนนะครับที่มีหมายเลขนะครับหรือนัมเบอร์ขนาดเท่าๆกันนะครับสำหรับฐานของรุ่นนี้นะครับก็จะมีรหัสนะครับอาจจะเป็นรหัส CR1616 นะครับขนาด3โวลต์นะครับก็สามารถซื้อได้ก่อนใส่ก็ให้สังเกตนะครับตรงขั้วนะครับตรงขั้วสังเกตให้ดีนะครับว่าเราจะใส่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบทางไหนนะครับก็ใส่ให้ถูกต้องจะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ติดไว้ที่กรอบกุญแจสำหรับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับตรงขั้วบวกลงไปนะครับก็กดลงไปนิดนึงนะครับฐานก็จะล็อกนะครับจะดังคลิกนะฮะฐานก็จะล็อกแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับให้ตรงแนวนะครับกดเบาๆนะครับตัวนี้ก็ทดสอบดูก็จะมีไฟนะจะเห็นไฟตอนที่เรากดสัญญาณนะจะมีไฟสัญญาณกระพริบตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็นำมาประกอบนะครับเข้าที่เหมือนเดิมนะก็ไม่ยากนะครับสำหรับการเปลี่ยนถาดรีโมทของรถมิตซูบิชินะครับก็มีหลายรุ่นนะครับที่ใช้กุญแจรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรถเก๋งนะครับ Mitsubishi Attrad นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ